ใจค่ะกับการเป็นพรีเซนเตอร์วันนี้ของวันนี้สนุกมากวันนี้ก็มาเปิดตัวคลีเมนแอนตี้แฮร์ฟอลโทนิกครับผมก็เป็นผลิตภัณฑ์บำรุงหนังศีรษะและสำหรับคนที่กังวลเรื่องของผมที่ขาดหลุดร่วงหรือว่าหนังศีรษะร้านก็เป็นการป้องกันตั้งแต่ต้นเหตุทำให้ทุกคนแบบสบายใจผมเองเนี่ยทำงานทุกวันนะใช้สเปรย์ใช้โปรดักทุกวันใช้แว็กซ์ทุกวันเนี่ยบางทีก็กังวลเรื่องของหนังศีรษะร้านเหมือนกันก็วันนี้ก็มาบอกต่อให้กับผู้ชายไทยทุกคนรวมถึงผู้หญิงด้วยก็มีผลิตภัณฑ์ที่ออกมาตอบสนองความต้องการตรงนี้แล้วแต่ก่อนหน้านั้นคือมันมีกระแสข่าวว่าทางเนี่ยค่ะเขาจะไม่ให้หนูเป็นพรีเซนเตอร์แล้วจริงๆก็ยังยืนยันได้เลยใช่ไหมคะว่าการจะใช่ใช่ครับก็ยังร่วมงานกันอยู่กับทางเคเมนครับนี่คือทางผู้ใหญ่หรือยังครับก็เป็นทางผู้ใหญ่คุยกันครับจริงๆอย่างช่วงนั้นข่าวที่เกิดไม่พูดถึงดีกว่าครับผมก็วันนี้ก็เป็นการชัดเจนแล้ววันนี้ก็ชัดเจนแล้วอย่างที่เขาบอกว่าสัญญาจะหมดในช่วงมีนาคมนี้มีการต่อการพูดคุยกันอันนี้ก็เดี๋ยวคงต้องเป็นทางผู้ใหญ่ที่จะคุยปรึกษากันเรื่องนึงแต่ยืนยันว่าเราไม่หลุดจากทางยูนิลิเวอร์แน่นอนครับผมวันนี้ก็ทุกคนก็คงได้รู้แหละครับวันนี้ก็ได้มาร่วมงานกับทางเคเมนถือว่าวันนี้เปิดตัวสบายใจขึ้นเลยไหมคะวันนี้ก็สบายใจครับวันนี้ก็มีแฟนๆให้กำลังใจก็เยอะเหมือนกันจะมีตัวต่อไปกับทางนี้ด้วยไหมอันนี้ก็คงต้องเป็นทางผู้ใหญ่คุยกันยังให้คำตอบไม่ได้เหมือนกันนะฮะแต่ก็ยังอยู่ในส่วนของเคลียร์เมนเหมือนเดิมมีคนหลายคนเขามองว่าไอ้ข่าวก่อนหน้านี้ที่ปลดเราอ่ะเป็นการสร้างกระแสทางการตลาดและเดียคิดว่าเป็นไงกับเรื่องนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะสำหรับเรื่องนี้ครับไม่แน่ใจแต่ในเรื่องเราที่แบบเหมือนดูว่าเขาดึงพี่บอยมาอีกมาเป็นพิซซ่าอีกฝ่ายมาเป็นแชมพูอะไรเงี้ยเคลียร์เราเป็นคนละแคมเปญกันครับเป็นคนละแคมเปญกันไม่ได้มีการมาแทงกันอะไรไม่มีผมกับพี่บอยก็คุยกันแล้วก็จริงๆก็ไม่มีอะไรกันใช่แล้วส่วนตัวแล้วตัวของนักแสดงไม่มีอะไรกันค่ะสบายใจฮะสบายใจถามถึงสัญญาตอนนี้เรายังมีอยู่ป่ะคะยังเหมือนเดิมไม่จริงๆสัญญากับพี่เอไหมก็จริงๆก็ไม่ได้มีสัญญาเป็นรายละอักษรก็เราทำงานด้วยกันด้วยความสบายใจมากกว่าอะไรที่เราไม่เข้าใจอะไรก็ถามคุยกันไม่สัญญาใจใช่ไหมไม่สัญญาใช่ไหมแล้วอย่างกับตอนนี้ที่น้องหมากเองเขาก็ออกจากการดูแลพี่เอไปแล้วเราได้มีการพูดคุยกับหมากอะไรไหมคะส่วนมากผมก็จะไม่ค่อยคุยกันนะหมายถึงว่าไม่ค่อยคุยเรื่องงานหรือเรื่องอะไรนี้เท่าไหร่ผมมารู้จักพี่หมากมาค่อนข้าง4ปีได้ครับผมมันเป็นความเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องมากกว่าใช่เราก็จะไม่เอาเรื่องของส่วนตัวมาคุยกันหลายคนเลยเขาจะหวั่นๆว่าณเดชอาจจะเป็นอาจจะออกบ้างอะไรอย่างนี้อันนี้ไม่รู้เหมือนกันก็อยู่กับพี่เอก็สบายใจครับอยู่ไปเรื่อยๆครับผมเราตกใจไหมครับสำหรับที่แบบพี่หมากเขาออกจากพี่เออันนี้ไม่ขอแซวพี่เห็นดีกว่าทางพี่เอได้มีการพูดคุยกันไม่มีณเดชแต่ว่าตอนนี้พี่เอขายโฆษณาคู่ระหว่างณเดชกับลิชี่ด้วยรู้เรื่องนี้ปะคะไม่น่าจะมีนะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันครับอันนี้ก็อันนั้นก็พี่เอก็คงคุยกับลูกค้าไปเนี้ยผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกจนกว่าจะได้โฆษณามาผมก็รู้เรื่องแต่ก็ถึงแฟนคลับอินวายนิดนึงแบบไม่พอใจอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออันนี้ไม่ทราบเหมือนกันฮะไม่ทราบเหมือนกันอันนี้มีข่าวว่าพี่ชื่อจะต่อตัวเป็นแฟนอินวายอะไรเงี้ยแล้วไม่รู้เหมือนกันนะเรื่องที่เรื่อง Facebook อะไรไม่รู้ใช่แล้วเหมือนที่ปล่อยข่าวไปเล่นสงกรานต์ที่เชียงใหม่กับพี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะมาได้ยังไงไม่รู้เหมือนกันเราได้ไปได้ไปจริงไหมครับไม่ได้ไปครับไม่ได้ไปที่เราอยู่ไหนสงกรานต์ไปพัทยาไปวันเดียวเองครับไปกับใครเลยโอ้โหก็รู้กันเลยไปกับน้องครับไปกับน้องไปจริงๆไม่ได้ไปกับน้อง2คนครับไปกับเพื่อนๆอีกหลายคนแม่ก็ไปด้วยครับไม่มีไม่ได้ไปเชียงใหม่แน่ไม่ได้ไปเชียงใหม่มีไปล่องเรือสัตหีบจริงไหมคะเพราะว่าไปล่องเรือด้วยกัน2ครอบครัวไม่ได้ไปสัตหีบครับจริงข่าวก็บิดเบือนเยอะเหมือนกันครับไปที่พัทยาครับผมใช่ไม่ถึงไปพัทยาครับจริงๆแล้วช่วงสงกรานต์ที่พัทยาเนี่ยรถค่อนข้างไม่ค่อยติดมากใช่เพราะคนยังไม่กลับมาอะไรเงี้ยแล้วก็เขารอเล่นวันหลังก็ไปเล่นที่นู่นก็มันก็ไปกับเพื่อนๆนะสนุกๆกันดีแล้วก็เป็นส่วนตัวด้วยก็แชร์เงินกันออกเรือกันอะไรเงี้ยใช่ได้เล่นน้ำด้วยเล่นน้ำทะเลครับพี่แต่ไม่ได้ไปเล่นสงกรานต์เลยครับใช่ครับคราวนี้ได้ไปหาแล้วจะยากเหมือนเดิมไหมทำสัญญาต่อครับถ้าอย่างนี้เราจะเป็นสัญญาใจแล้วเราจะตอบเป็นแบบสัญญาอักษรเลยไหมคะคงไม่ครับคงไม่ก็อย่างที่บอกนะทำงานกันอย่างนี้สบายใจกว่าไม่มีอะไรยึดติดแล้ววันทำพีเอเขาก็พอใจในสัญญาใช่ไหมครับใช่ครับใช่หลายคนมองว่าหลายคนที่ออกไปเนี่ยใช้พีเอเป็นบันไดในการแบบไต่เป็นดาวผมว่าอย่ามองอย่างนั้นเลยดีกว่านะฮะแล้วแต่ความคิดของคนมากกว่าเรื่องสัญญาเนี่ยผมว่าผมมีสัญญากับช่องนั้นก็ถือว่าเป็นสัญญาที่เราเป็นสัญญาในชีวิตผมอยู่แล้วเพราะกับช่องให้โอกาสพี่เอก็ให้โอกาส
เราจะไม่มองว่าพี่เอเป็นบันไดที่เราไต่ไปใช่เขาอาจจะเป็นบันไดในการส่งแต่ว่าเขาก็ยังอยู่เคียงข้างเราตลอดเวลาถึงแม้ว่ายังไงก็ตามเขาก็ยังอยู่เคียงข้างเราตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเด็กๆคนไหนลูกคนไหนของเขาก็รักหมดทุกคนครับก็ยังอยู่กับพี่เออยู่ครับอยู่ครับ